ห่วงใยด้วยใจรักทีมงานรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเรามาที่ชุมชนมัสยิดอิกอมะตุนอิสลามบ้านโรงกระโจมอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความช่วยเหลือสุดาวรรณนาทองหญิงม่ายวัย59ปีหลังจากสามีเธอเสียชีวิตไปเมื่อ10ปีที่แล้วเธอเลี้ยงลูกทั้งหมด6คนหลังจากนั้นลูกๆ ก็มีครอบครัวพอที่เธอจะได้สบายแต่ด้วยบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้แล้วเธอป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกในครั้งแรกเธอเป็นซีกเดียวไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในข้างขวาหลังจากนั้นเธอได้ทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายในระหว่างที่ทำนั้นเกิดอาการเกร็งปากเบี้ยวเลยต้องเข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัดเจาะระบายเลือดออกแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเธอต้องกลายเป็นผู้ป่วยอัมพาตนอนติดเตียงไม่สามารถพูดได้เดินได้ไม่สามารถรับรู้หรือตอบสนองอะไรได้เลยกินอาหารเพียงทางสายยางทุกวันนี้มีลูกๆคอยดูแลอย่างใกล้ชิดลูกๆคอยช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซึ่งก็ไม่น้อยนักมานาฟเล่าให้เราฟังว่าลูกๆทุกคนดูแลอย่างเต็มที่ส่วนตัวเขาเองนั้นมีอาชีพเป็นครูสอนฟัดดูอีนและทำนาอยู่ที่บ้านซึ่งก็สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดลูกๆทุกคนละหมาดขอวิงวอนความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แม่ของเขาได้มีอาการดีขึ้นสามารถที่จะรับรู้ตอบรับพยักหน้าและยิ้มให้กับพวกเขาเท่านี้ก็เพียงพอแล้วตอนแรกน่ะคือเป็นซีกเดียวก่อนแต่ยังคุยได้ยังเคลื่อนไหวได้ซีกหนึ่งก่อนที่จะนอนติดเตียงเงี้ยครับแต่รอบนี้ก็คือเป็นมาได้ปีกว่าเคสแรกก็ขยับได้ซีกเดียวแต่ก็ยังพอเดินได้แบบข้างครับแกจะล้มจากลาวอะครับแล้วแกก็โหนลาเก่งหลังจากนั้นก็เริ่มปากเบี้ยวเลยแล้วตอนนี้ก็คุยไม่ได้ละแล้วก็รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วเขารับรู้ไหมบางครั้งเรียกก็มีหันมาบ้างนะครับทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมกับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนผลิตภัณฑ์แลคตาซอยและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับสุดาวันเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป